แล้วครับผมไว้ใจแล้วความดีใจของผมมาเป็นปีๆลูกชายผมที่ทำไม่ได้ทำผิดดีใจมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับส่วนที่ผู้ต้องหาอุทธรณ์อยู่แล้วครับครับผมเดี๋ยวผมยื่นเรื่องประกันลูกชายผมครับเตรียมอะไรมาประกันครับก็ผมไม่มีตังค์ผมต้องเช่าหลักทรัพย์ศาลนี่ครับไม่ได้ทำชั่วนะครับตระกูลนั้นแหละครับไม่ได้ทำชั่วนะครับตระกูลของผมทำดีที่สุดแล้วครับที่ส่งน้องหญิงส่งโรงพยาบาลครับพูดได้แค่นี้ครับเขาผลออกมารู้สึกดีใจมากครับแม่ก็น่ากอดด้วยน่ารักเจ๊อ่านคนไม่ได้ดีเนาะครับโอเคครับนะก็ทางโจทย์นะครับเขาฟ้องมานะครับ2ข้อหาข้อหาแรกก็ข้อหาเจตนาฆ่านะครับแล้วก็อีกข้อหานึงเนี่ยข้อหาหน่วงเหนี่ยวกักขังนะครับซึ่งศาลก็มีคำพิพากษายกฟ้องทั้ง2ข้อหาเลยนะครับแต่ว่าท่านเนี่ยได้ให้มีคำสั่งให้มีการขังไว้ระหว่างอุทธรณ์นะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องให้ทางคุณพ่อเขาเนี่ยแหละไปหาหลักทรัพย์มาเพื่อจะขอศาลยื่นประกันตัวนะครับคันก็ได้มีเรื่องนี้ไปมีการปรึกษากับทางคุณหมอที่จบนิติเวชมานะครับสาขานิติเวชมาโดยเฉพาะนะครับได้เอารูปบาดแผลลักษณะของน้องหญิงนะครับเอาไปให้คุณหมอดูนะครับปรากฏว่าลักษณะบาดแผลเนี่ยตั้งแต่หนังศีรษะกะโหลกแล้วก็เนื้อสมองนะครับมันไม่ใช่เกิดจากการที่ถูกของแข็งตีอย่างที่เป็นข่าวเลยนะครับต้องบอกก่อนว่าไอ้การที่คนข้างนอกเนี่ยไปพูดโดยที่ไม่รู้สำนวนเนี่ยจะไปพูดให้คนเสียหายยังไงเนี่ยเขาพูดได้ทั้งนั้นนะครับแต่ว่าการพิจารณาคดีในศาลเนี่ยเขาพิจารณาจากพยานหลักฐานนะครับอันนี้เนี่ยศาลนะครับเชื่อในคำเบิกความของแพทย์นะครับถึงแม้ว่าแพทย์ที่ตรวจพิสูจน์เนี่ยเขาจะลงความเห็นเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเกิดจากมีการเอาของตีนะครับแต่ว่าแพทย์คนที่ตรวจพิสูจน์เนี่ยไม่ได้จบนิติเวชมาโดยตรงนะครับจบพยาธิวิทยามาแต่ว่ามาทำงานเกี่ยวกับการผ่าศพนะครับการแปลผลนะครับมันอาจจะผิดพลาดได้ไม่ได้บอกว่าหลักฐานทางนิติเวชเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าการแปลผลน่ะของแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้เนี่ยแปลผลถูกต้องหรือเปล่านะครับซึ่งผมก็ได้เอาอาจารย์แพทย์นะครับจากมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็มหาวิทยาจุฬานะครับจบจากต่างประเทศด้วยจบทั้งพยาธิจบทั้งนิติเวชนะครับเอามาเบิกความต่อศาลนะครับก็ทุกคนก็เบิกความในทํานองเดียวกันว่าเมื่อดูจากลักษณะบาดแผลแล้วนะครับหนังศีรษะเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนของแข็งตีด้วยความแรงเนี่ยมันจะต้องมีรอยฉีกเป็นลูกกากบาทนะครับอันนี้อ้างอิงจากตําราของต่างประเทศชื่อดิเมโอเลยนะครับเป็นตําราที่ทางนักศึกษาแพทย์ใช้กันนะครับทั่วโลกนะครับแล้วก็กะโหลกเนี่ยถ้าเกิดว่าวัตถุที่มีลักษณะเฉพาะอย่างเช่นค้อนที่มีหน้าตัดแคบๆตีไปด้วยความแรงเนี่ยกะโหลกจะยุบลงไปคือเรื่องนี้นะครับผมเสียใจนะครับกับการที่ทางคุณพ่อของน้องหญิงเนี่ยนะครับได้สูญเสียอันนี้บอกเราเสียใจแต่ว่าการที่เราจะเอาคนที่ไม่ได้กระทำความผิดนะครับให้ต้องรับโทษผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องนะครับอ๊อฟเนี่ยสภาพหน้าตามันอาจจะไม่ได้ดูแบบว่าน่าสงสารนะครับเป็นผู้ชายตัวใหญ่นะครับมันเทียบไม่ได้แล้วกับอีกฝ่ายนึงที่เขาสูญเสียครอบครัวนะครับแต่ถ้าเกิดอ๊อฟไม่ได้กระทำความผิดสังคมนะครับหรือทุกๆคนที่ติดตามข่าวเนี่ยต้องเปิดใจนะครับแล้วก็รับฟังหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อย่าไปเชื่อคนที่ไม่มีความรู้แล้วก็ออกมาสร้างกระแสแล้วก็เพื่อที่จะหวังว่าตัวเองเนี่ยจะได้เป็นฮีโร่ได้ไปช่วยครอบครัวคนตายแล้วเอาศพเขาไปแห่ไปหลายๆที่เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องเลยนะครับวันนี้ศาลได้มีคำพิพากษาแล้วนะครับอ๊อฟก็ยังอยู่ในเรือนจำอยู่เพราะว่าศาลยังไม่ให้ประกันตัวตอนนี้แต่เดี๋ยวเราคงจะได้ยื่นประกันตัวศาลยังไม่ได้ปล่อยทันทีนะครับแต่เดี๋ยวเราทําเรื่องยื่นประกันตัวไปก็ยังไม่รู้ว่าศาลจะพิจารณายังไงอยู่แต่ที่สําคัญก็คือครอบครัวอ๊อฟไม่ใช่ครอบครัวที่มีเงินก็คงก็ต้องไปหาหลักทรัพย์มาก่อนถ้าไม่มีก็ต้องไปเช่าเขานะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้มาทําคดีนี้นะครับผลออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ
แต่ก็น้อมรับคำตัดสินของศาลท่านครับเราจะต้องดำเนินการต่อก็ต้องไปต่อครับจะสู้ให้ถึงที่สุดครับด้วยความเป็นพ่อครับตอนนี้เรายังมีอะไรที่เราแข็งใจก็หลายอย่างครับที่ว่าที่ศาลท่านมีสารมาแล้วไม่ตรงกับความคิดของโดยส่วนตัวผมเองว่าผลของการที่ว่าลูกสาวผมเนี่ยตกจากรถเนี่ยมีเหตุอะไรจูงใจอะไรให้ต้องตกรถก็จะไม่โดดลงจากรถเองได้ยังไงไม่มีอะไรเขาทำอะไรคือว่าต้องสงสัยเขาแบบไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างเงี้ยมันต้องมีครับตรงนี้ยังติดใจแค่จิตเองปกติน้องเขาก็ไม่กินเหล้าอยู่แล้วแต่ยิ่งมีพยานในผับนะฮะน้องเขาเป็นน้องเขาไม่ได้กินเลยน้องเขาแค่แต่งๆกินๆไม่ได้เมาเลยไม่ได้ครับไม่น่าจะใช่แน่นอนมันต้องกลัวอย่างแรงเลยครับกลัวอย่างมากว่าเนี่ยมันเป็นผลที่เขาต้องอาจจะกระโดดหรือไม่กระโดดอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราสงสัยหลายประเด็นครับประเด็นแรกก็คือพนักงานสอบสวนกองปราบปรามนะซึ่งเป็นผู้ร่วมทำคดีเนี่ยอัยการตัดออกไปจากการสืบพยานประเด็นที่เราสงสัยอยู่แล้วครับอันนี้คือทำไมไม่มีพนักงานสอบสวนกองปราบปรามมาเบิกความเลยครับแล้วมาแล้วด้วยก็ไม่ให้เบิกความอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราสงสัย2หมอนิติเวชไม่มีความน่าเชื่อถือและต่อไปประเทศไทยก็ไม่ต้องใช้หมอนิติเวชแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อครับผลของหมอนิติเวชเนี่ยนะครับมีปฏิในประเทศไทยเนี่ยมีความน่าเชื่อถือสูงแล้วก็ที่สำคัญคือมีสถาบันที่รับรองค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วไม่เชื่อเนี่ยไม่เชื่อหมอนิติเวชเนี่ยแล้วต่อไปก็ผมก็ไม่รู้จะใช้หมอนิติเวชมาทำการพิสูจน์หลักฐานได้ยังไงถูกไหมครับอันนี้ประเด็นที่สองในส่วนของเรานะครับในส่วนที่สามคือองค์ประกอบเนี่ยของน้องเขาเนี่ยทั้งเรื่องของที่คลิปเสียงขอความช่วยเหลือนะครับหรือแม้กระทั่งสาเหตุที่จะต้องกระโดดลงจากรถเนี่ยมันไม่มีเหตุที่จะต้องโดดลงจากรถจะมาอ้างว่าเพราะว่าน้องเขาเมาเนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือตามบาดแผลเนี่ยนะครับที่เราดูภาพถ่ายมาเราก็ยืนยันว่าไม่มีบาดแผลถลอกเลยนะครับแม้กระทั่งตามลำตัวตามอะไรก็มีบาดแผลถลอกแค่ตั้งกางเกงขาสั้นใส่ด้วยเนี่ยยิ่งผมประกอบเนี่ยมันไม่มีบอกได้เลยว่ามันไม่มีแต่ผมก็เคารพในคำพิพากษาของศาลแต่เราติดใจหลายประเด็นว่า